เล่นบอคิวชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับช่องเล่นบอคิวชาแนลอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปแต่งบ้านโดยเซตซาริโอกันค่ะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่ชอบมากๆเลยนะคะงั้นเราเข้าไปแต่งกันเลยจ้าซึ่งห้องแรกที่เราจะแต่งนะคะก็คือห้องนอนจ้ะทุกคนห้องนอนนะคะเราก็จะคุมโทนเป็นน้องไมล์เมโลดี้นะจ๊ะก็จะคุมโทนเป็นสีชมพูนะคะมีความแบบคิ้วคิ้วน่ารักน่าใจนิดนึงแล้วเราก็เติมเฟอร์นิเจอร์ไปเลยจ้ะอันไหนเป็นสีชมพูก็ใส่ไปให้หมดเลยจ้าทุกคนเห็นที่นอนสัตว์เลี้ยงไหมคือน่ารักมากแล้วเราก็เพิ่มโต๊ะสีชมพูไปอีก1โต๊ะจ้ะแล้วก็กองผ้าอีก1ต่อไปนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะทุกคนห้องน้ำนะคะเราก็ยังคุมธีมเป็นน้องไมล์เมโลดี้จ้าห้องนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะอะไรที่เป็นสีชมพูเราก็จะใส่ไปให้หมดเลยค่ะทุกคนพอทำเสร็จแล้วเป็นแบบห้องน้ำคิวๆที่น่ารักมากในโซนนี้นะคะเราก็จะใส่ทั้งฝักบัวแล้วก็อ่างอาบน้ำด้วยนะทุกคนมีเครื่องซักผ้าไว้ให้น้องซักผ้าด้วยนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะใส่ของตกแต่งนะคะพวกโคมไฟพวกของใช้ต่างๆนะคะหรือว่าพวกดอกมงดอกไม้นะจ๊ะมาไปดูห้องต่อไปกันเลยนี่นะคะห้องนี้จะเป็นห้องของคุโรมิจ้าซึ่งห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะของบ้านนี้เราก็จะทำเป็นโซนนั่งเล่นนะคะโซนกินข้าวโซนออกกำลังกายหรือว่าโซนแต่งตัวนะจ๊ะทุกคนเอาทุกอย่างมันรวมกันให้อยู่ในห้องนี้ห้องเดียวเลยจ้านี่โซนข้างนอกระเบียงนะคะเราจะเอาไว้เป็นโซนออกกำลังกายนะคะหรือว่าไปนั่งเล่นชิลๆตรงนั้นได้เหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะคะก็เพิ่มโต๊ะกินข้าวให้ด้วยค่ะเผื่อว่าเราอยากกินข้าวตรงนี้หรือว่าเอาเพื่อนๆมาปาร์ตี้ได้ค่ะทุกคนฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นโซนแต่งตัวเนาะก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็กระจกคุโรมิคือน่ารักมากโดยรวมห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันเลยจ้าห้องนี้นะคะจะเป็นห้องครัวซึ่งเห็นวอลเปเปอร์ก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นโทนอะไรใช่แล้วห้องครัวของเรานะคะก็จะเป็นโทนน้องคิตตี้คิดใจจ้าห้องนี้คือเป็นห้องที่ชอบที่สุดภายในบ้านเลยนะจ๊ะทั้ง4ห้องแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้ก็คือแบบตะมุตะมีคิวๆมากดับใครที่ชอบตัวไหนนะคะสามารถมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะว่าชอบคิตตี้หรือว่าคุโรมิหรือว่าน้องคูเดทามะนะจ๊ะโซนสุดท้ายภายในบ้านนะคะก็จะเป็นโซนติดประตูเลยซึ่งห้องนี้นะคะเราก็จะไว้เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าเอามาเป็นห้องแบบทำสปาได้นะคะทุกคนธีมห้องนี้นะคะก็จะเป็นธีมสีเหลืองแล้วก็เป็นน้องไข่ขี้เกียจของเราค่ะซึ่งห้องนี้มีใครชอบน้องไข่ขี้เกียจบ้างคะทุกคนมารายงานตัวกันหน่อยเฟอร์นิเจอร์ของน้องนะคะคือน่ารักมากเป็นแบบก้อนไข่กลมๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยรวมทั้งหมดกันเลยนะคะทุกคนไปเลย